สวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆดูปีกล้วยนะคะให้เพื่อนดูเนี่ยเขาจะมีต้นนี้นะคะต้นเขาสูงอะค่ะแต่ก่อนก็เลยตอนเขาไว้เนี่ยค่ะได้ต้นแต่ก่อนต้นเขาสูงก็เลยตัดไว้ค่ะพอฝนตกแล้วเขาขึ้นมาต้นเขาออกปีเลยค่ะเนี่ยค่ะเขาออกปีได้ต้นเตี้ยเลยค่ะอันนี้อีกต้นนึงค่ะกำลังออกปีเหมือนกันให้ดูต้นค่ะนี่ค่ะลำต้นค่ะนี่ค่ะแล้วเขาก็ออกปีเลยนะคะต้นจะเตี้ยแต่วันนี้จะพาเพื่อนๆไปตอนมะละกอนะคะนี่นะคะลำต้นค่ะค่ะเขาจะโดนฝนนะคะแล้วเขาจะแตกยอดแตกตาออกมาทางนี้นะคะเนี่ยลำต้นอันนี้เขาแตกกิ่งออกมาค่ะแตกกิ่งออกมาจากลำต้นนะคะนี่ค่ะแล้วจะมีกิ่งออกมาจากลำต้นอันนี้ก็กำลังแตกนะคะอันนี้กำลังจะออกดอกเลยนะคะลำต้นเขาจะสูงค่ะเราจะมาตอนนี้เขาจะโตเราจะเลี้ยงกิ่งที่เขาแตกออกมาจากลำต้นเนี่ยค่ะแต่สูงๆนั้นเราไม่เอาเราจะตัดออกเลยนะคะเพื่อนๆตัดเลยเราจะตัดช่วงนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะที่จริงใช้มีดก็ได้นะคะมึงใหญ่เห็นมาทับกองหยุดไว้ก่อนแล้วค่ะไอ้ตัดลำต้นเขาแล้วนะคะเนี่ยค่ะตัดออกแล้วนะคะเขาจะได้ออกลูกดกนะคะเนี่ยค่ะกิ่งใหม่ที่เขาแตกออกมาจากลำต้นเนี่ยค่ะเขาก็จะมีดอกแล้วก็จะได้มะละกอดกด้วยค่ะแล้วต้นก็ไม่สูงต้นเตี้ยด้วยนะออกลูกดกค่ะอันนี้เป็นการตอนมะละกออีกแบบหนึ่งนะคะมะละกอเราก็ไม่สูงด้วยค่ะเก็บกินง่ายด้วยนะคะเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ